การศึกษาทุกท่านนะครับท่านสมาชิกสภาอบต.นะครับทางผู้นำท้องที่นะครับผู้นำเขตบ้านนะครับกับคณะกรรมการฝ่ายจัดงานนะครับฝ่ายดำเนินการนะครับขอเชิญขึ้นเวทีนะครับกิจกรรมบริการแห่งชาตินะครับเพื่อให้ทางคณะฝ่ายจัดงานได้รับทราบนะครับแล้วก็ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดกันนะครับครับในโอกาสนี้ก็ขอกราบเชิญท่านปลัดคนกิจนงคมครับที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงไปนะครับสำหรับประเด็นแห่งชาติปีนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่9มกราคม2559นะครับทางอบต.บ้านเนินเรานะครับก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนนะครับจึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นนะครับณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านจวบนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆดังนี้นะครับ1เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้เด็กและก็เยาวชนนะครับได้รับความสนุกสนานรื่นเริงนะครับกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์นะครับตระหนักในสิทธิ์หน้าที่นะครับมีระเบียบวินัยแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมนะครับข้อ2ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะครับมีการพัฒนาเต็มศักยภาพทางร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับทั้งข้อ4ก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับสำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีการแสดงของเด็กนักเรียนนะครับมีการตอบคำถามชิงรางวัลนะครับการจับสลากลุ้นของรางวัลการเล่นเกมและสุ่มกิจกรรมต่างๆนะครับรวมทั้งมีการแจกขนมมีการบริการอาหารและกิจกรรมได้แก่สมาชิกอบต.นะครับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินกำนันและพี่เด็กบ้านทุกหมู่นะครับกศน.นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมจึงขอเชิญประธานพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติขอเชิญครับเป็นคณะกรรมการจัดงานคณะครูอาจารย์สถานศึกษาสมาชิกโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านเนินกำนันผู้ใหญ่บ้านเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเนินรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้กับผมนายสุภัทรปรีฐานนายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านเดิมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปีก็ประมาณ2559ขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดิมการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพราะเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นพลังสำคัญของสังคมดังคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้อาจจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และทำให้เด็กรู้สึก
ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองและต่อครอบครัวชุมชนและสังคมในโอกาสต่อไปในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2559ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติจงเตรียมพร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้มาไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติต่อไปคุณที่ทำให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังใหม่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วก็ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2559นะครับ